สวัสดีครับก็นี่คลิปนี้จะมาตัดทำอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้สามารถเพาะบอนไซมะพร้าวได้นะครับคือจะไม่เอาเปลือกไม่เอาเปลือกออกหมดนะครับจะเอาเปลือกไว้แต่ผมจะปาดตรงเนี้ยปาดแค่ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยก็จะปาดเอาไว้สำหรับตั้งอย่างนี้ได้นะก็วันนี้ทำให้ดูนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับมาดูกันเลยบอกก่อนนะครับก็ทำในตามแบบฉบับพิธีของผมนะครับใครมีวิธีทำอย่างอื่นก็แนะนำมาได้นะครับผมก็อาจจะลองทำตามดูนะแต่ผมทำของผมก่อนนะครับไม่มีดราม่านะครับก็ผมจะบอกก่อนนะฮะวิธีการปลูกวิธีการดูแลของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันไปนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายๆแต่คือไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็วิธีการเพาะการปลูกเนี่ยก็มีความคิดกันที่ต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะฮะแต่จะคิดต่างแล้วมันไม่ถูกมันผิดก็ไปทําในทางวิธีทางที่มันถูกตามเขาก็ได้ครับคือมันเป็นการทดลองนะครับโอ้ผมก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆที่คอมเมนต์มานะครับก็อย่างนี้ต้องระวังเรื่องรากหน่อยนะครับไม่ใช่ระวังเฉพาะล่าครับระวังมือด้วยนะครับเนี่ยอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นจะทำครั้งแรกเหมือนกันThank you.
ค่อยๆตรงเนี้ยยิ่งตรงเนี้ยต้องค่อยๆเลาะทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับระวังเรื่องรากมันหน่อยนี่ตอนนี้คือเนี่ยเห็นรากแล้วเนาะมาละนี่รากต้องค่อยๆเล็มค่อยๆออกทีละหน่อยทีละหน่อยก็ระวังมือแต่คือระวังมืออย่างเดียวนะครับระวังรากด้วยระวังมือด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมันงอกมาเยอะแล้วรากมันก็ตายเยอะแล้วครับจะแหวกให้ดูก่อนคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับค่อยๆเล็มทีละหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารากเนี่ยมันไปทางไหนมั่งครับคืออย่างเงี้ยที่ให้ทําอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้คือแต่งเนี่ยฮะตัดแต่งกากได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยเราเพาะแบบเนี้ยแต่งง่ายๆครับง่ายกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างนึงกะลาเราเนี่ยมันก็ยังไม่โดนแดดนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้อีกแบบนึงนะครับทำบอนไซมะพร้าวโดยที่ว่ากะลายังอยู่ในนี้ถ้าเกิดเราอยากได้เอากะลามาโชว์เราก็ถึงจะปอกตรงนี้ออกได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้ให้สามารถให้ตั้งได้นะครับหรือถ้าเกิดจริงๆเราก็หาอะไรมาลองอย่างนี้ก็ได้ครับมีอะไรมาลองก็ตั้งมาเอาหรือจะเป็นหินเป็นอะไรมาลองตั้งให้ได้ครับหรือใส่กระถางไว้ได้หมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็แหวกเอาก็ถามมีดให้มันคมกว่านี้หน่อยนะครับผมใช้มีดไม่ค่อยจะคมผมก็นึกว่ามันจะคมสักเท่าไหร่แต่ก็ยังใช้ได้ครับก็ต้องคอมือดีๆหน่อยนะครับอ
แบบนี้นะครับนี่เลยมันก็ได้ตั้งได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เอาออกให้หมดนะครับไม่ต้องเอาไว้ค่อยกรีดค่อยๆอะไรนั่นไปครับมีผมมันไม่คมนะก็เลยมาทำให้ดูอย่างนี้ก่อนเนาะอย่าว่ากันเนาะถ้าแหวกแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นรากแล้วครับรู้ว่ารากมันออกทางจุดไหนเงี้ยฮะค่อยๆแหวกดูนี่เราก็จะเห็นแล้วครับว่ารากเนี่ยมันออกทางนี่นะครับรากเนาะนี่ครับก็คลิปมันก็จะนานไปนะครับมาให้ดูนะครับว่าบอนไซมะพร้าวทำแบบนี้ก็ได้ครับแต่อันนี้ปาดให้หมดนะครับนี่ปาดให้หมดเสร็จแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยการกรีดตรงนี้เนี่ยมันเดี๋ยวผมมากรีดให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ากรีดแบบไหนที่ว่าจะไม่ให้ยอดมันตรงเนี้ยมันขาดนะครับแล้วถ้าเกิดยอดมันขาดแล้วจะทำไงดีนะครับจะทำให้คลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ